เรากำลังจะพูดว่าเราอาจจะได้เห็นชักกี้ตัวต่อไปเห็นอนาเบลตัวต่อไปอย่าง,งน,านั้นเลยอย่างนั้นเลยนะเรากำลังจะพูดถึงหนังเรื่องนี้เมแกนพูดถึงหนังนี่นี่หน่อยไหมกระแสมันเป็นยังไงพอมันจะเข้าแล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังผีตอนแรกเราก็เฉยๆกับการโปรโมทนะเพราะว่าโอเคมันก็ปล่อยโปสเตอร์มาสักพักแล้วแ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าหนังมันจะ มาเดวทางไหนแล้วกันแต่พอมันปล่อยตัวอย่างมาเนี่ยมันก็เริ่มชัดเจนแล้วว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้เป็นหนังผีอ่ะเป็นสยองขวัญที่เล่นกันเรื่องของความน่ากลัวของเทคโนโลยีกับหุ่นยนต์อะไรพวกเนี้ยซึ่งเอามาตีความให้มันกลายเป็นหนังสยองขวัญละกันเมแกนมันเกี่ยวกับอะไรคกอเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่สูญเสียครอบครัวละกันแล้วก็ไปอยู่กับนาและนาเนี่ยก็คือเป็นนักวิจัยแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาให้มาเป็นเพื่อนของหลานสาวที่สูญเสีย ครอบครัวทั้งหมดอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อจะให้เด็กคนนี้ผ่านภาวะเศร้าของชีวิตให้ได้แต่กลายเป็นว่าคําสั่งที่ไอ้ตุ๊กตาเนี้ยได้ขึ้นมาก็คือว่าต้องปกป้องเด็กคนเคนเีท้ทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจจะบอกว่านี่คือหุ่นยุคใหม่เป็น AI เลยเออไองี้ชักกี้อะถูกบูตด้วยแรงแขนแรงแขนของดวงวิญญ,ญาณบางอย่างอุ้ยไม่เหมือนคนเลยเขาน,นําเสนเอให้มันเป็นคนแบบเรลลิสติกไปเลยการออไซน์เป็นเรลลิสติกไปเลยเฮ้ยน่าดูมาก แล้วมันโดนผลักดันอย่างที่พิกบอกถ้าชักกี้ผลักดันด้วยความโกรธความแค้นยังไมอันนี้โดนผลักดันด้วยความรักความเป็นอยากเป็นเจ้าของอะเออความผูกพันที่มันมีอยู่เนี่ยแล้วมันเรียนรู้ว่าสิ่งที่เด็กทําสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนมันพูดอย่างทําอย่างแต่มันไม่ใช่ผีนะมันเป็น AI มันน่ากลัวเหมือนผีเลยอะ นำห้อไม่ค่อยน่าทะมาอะไรไม่น่าพลาดหรอวุยงน่ากลัวน่ากลัวคือเรามองอย่างนี้นะว่ามันน่าจะตีความเทคโนโลยีที่มันตรงมาตรงไปเกินไปอ่ะคืออุรมคติมันใช้กับมนุษย์ไม่ได้ไงเราเคยดูหนังไซไฟที่หุ่นยนต์น่ากลัวหุ่นยนต์สังหารอะไรเงี้ยฟอร์มมันคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้หนังที่เราดูเรื่องก่อนๆอ่ะเป็นหนังเกี่ยวกับไซไฟใช่ไหมเขาเล่าผ่านช่องหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยอันเนี้ยหนังผีว่ะ ใช้ช่องหนังผีกับ a อไอว่ะเป็นหนังสยองขวัญเฮ้ยเวิร์กเวิร์กแต่ว่ามันน่าจะป๊อปกว่าไอ้มาเธอนะจมาเธอกันได้ไหมมาเธออันนั้นดูไซไฟจ๋าๆไปเลยแล้วก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะมาเธอยังมีความสยองขวัญปนอยู่นะมาเธอตัวอย่างเป็นทีิลเลอร์เลยใช่เป็นชวนสงสัยเป็นทีิลเลอร์เลยอันนี้มันเป็นเฮอร์เลอร์เลยเฮอร์เลอร์เลยใช่ใช่แล้วก็ เราเรามองว่าไายไฟน่าจะเป็นเอเลิเมนต์เล็กน้อยแค่นั้นเองน่าสนใจน่าสนใจอยยุ้ยมันเต้นเลยมันน่ากลัวไอท้ทาเต้นนี่แหละโคตรโคตรหลอนเลยอ่ะุยย้ยวิ่งอันนี้นะผมบอกเลยนะมันมีเมแกนสเมแกนสได้เลยอะ่ะ <c oughs> เนื้อเรื่องหนังพวกนี้เราบอกแล้วหนังทุนไม่สูงแต่ยังไงก็ทําเงินอะ่ะนี่เป็นความเก่กคือมันคอนเซ็ปต์อะเหมืน Back อนแบ็กโฟนคือแบบว่างานแบบ ทิเลอร์ดิบๆแต่ว่ามันคีปอารมณ์คนอยู่ให้มันระทึกได้ตลอดทั้งเรื่องแค่นั้นเลย <Back phone S 2> อะแบ็กโฟนก็ดีนะทําหนังอัดยกกรรมที่เป็นเฮอร์เลอร์อะผสมพลังเหนือธรรมชาติเออผสมดราม่าเล็กๆอะไรเงี้ยมันดีนะมันดีนะคือแบ็กโฟนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือไม่ใช่หนังผีที่เดียวไม่ใช่หนังฆาตรกรโลกจกิตซะทีเดียวผสมกันเลยเอออย่างเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไซไฟไม่ใช่เอไอททีเดียวแต่ผสมสยองผ่าน <Her> ler, ไปเลยเฮอร์เลอร์มากเลยอะแต่เฮอร์เลอร์สุดไปเลย,เลยอะไรเงี้ยชิลากลัวมาก แค่เห็นคาแรคเตอร์นี party, so like night night s <S ่ทำงานมากเลยนะเออสมมติถ้าวันเกิดหรือปาร์ตี้บ้านเพื่อนน้แต่งตัวนี้มันมึงยืนมึงยืนเต้นในบ้านเนอเป็นหนังที่ตื่นเต้นมากนะอยากดูมากเลยรู้สึกว่าทำไมน่ากลัวอยู่วะแสดงว่าตัวอยากมาทํางานสร้างความกระตุ้นให้อยากดูได้ดี คือต้องบอกว่านี่หนังเป็นงานจากบัมเฮาส์ผมว่าช่องเราอะ่ะบอกได้เลยว่าเป็นแฟนบัมเฮาส์มากๆเลยนะพูดเต็มปากเลยรีวิวบ่อยมากหนังบ um ัมเฮาส์มันก็กลายเป็นจุดขายไปเลยนะอย่างที่เราบอกว่าตอนแรกเราเห็นโปเตอร์อาจจะไม่รู้เป็นเรื่องอะไรนะแต่พอมีชื่อบัมเฮาส์มีชื่อเจมวาดแปะมาเอ้ยสนใจเลยนะ,ะกลายเป็นจุดขายที่เรารู้สึกว่าเราติดใจเราถูกใจหนังของทีมนี้ละกันหลายๆเรื่องที่เรารีวิวมาถือว่ายังไม่ค่อยมีผิดหวังอะ่ะสำหรับ เรียกว่าตะโก,กนนี้แล้วกันนะรู้สึกไม่ถึงขนาดแบบว่ารู้สึกเสียดายเงินอะบามเฮายังไม่เคยทําให้รู้สึกจุดนั้นเลยนะเอา,อางี้ดีกว่าบางค่ายอะเป็นหนังน่ากลัวเป็นหนังเฮอร์เรอร์แต่ก็ไปถึงขนาดเป็นหนังเวทอะแปลกพิลึกไปเลยอะแต่บามเฮามันมไม่ถึงขนาดแบบว่าโหเสียตังค์ว่ะไม่แม้เลยให้ดูหนังอินดี้มันอินดี้จัดจ่ะบามเฮาไม่ได้ขนาดนั้นอะเออ้าพูดคำนี้ถูกนะมันยังแมสอยู่มันยังเป็นหนังสยองขวัญที่สร้างความตื่นเต้น ตื่นกลัวตกใจให้คนดูได้เสมอแต่ว่ามีไอเดียแปลกๆมีกิมมิคบางเรื่องไม่ใช่ไอเดียแปลกนะแต่เอากิมมิคใหม่ๆมาเป็นลูกเล่าลูกชนได้ดีมากบางเรื่องอาจจะเล่าเรื่องเดิมๆเลยด้วยซ้ําแต่กิมมิคใหม่มากไอเดียใหม่มากละกันที่มาเสริมนะบางทีแก่นมันยังเป็นแมสอยู่เหมือนกันกนี่แหละเป็นแมสเหมือนที่เราคุ้นเคยกับนางเซียงกวนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าดันมีกิมมิคสอดแทรกที่ ติดตามทุกเรื่องแล้วกันบัมเฮาส์นี่ทําหนังเอเลอร์ทิเลอร์ค่ายเขาอ<ม>่ะมีแต่หนังแบบนั้นผมว่ามันคือความเก่งอย่างหนึ่งนะเอา,อางี้ดีกว่าคือมันเป็นปัญหาสําหรับค่ายหนังที่มีสไตล์ของค่ายหนังตัวเองวันหนึ่งมันก็จะถึงราวตีบตันที่อาจจะหนืดหน่อยกว่าจะผ่านช่วงนั้นไปได้แต่มาดูบัม,ม,บมเฮาส์สิเนี่ยมีล้มบ้างแหละแต่ลุกเร็วเออแ,แล้วแต่และเรื่องคอนเซปต์แบบแปลกๆมาแปลกๆเราจะได้เห็นเดนเน็กซ์แอนนาเบลใช่ไหมเราจะได้เห็นเดนเน็กซ์ชักกี้ใช่ไหม น่าจะลุ้นแด่เลยแล้วว่าเป็นไอคอนของหนังสยองขวัญตัวใหม่ได้เลยอ่ะเออได้เลยอะ่ะได้เลยได้เลย,เลยผมว่าผมาผมันน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆดีแล้วที่เราจะได้ตัวใหม่ผมว่าคอนเซปต์นี้เวิร์กอนาเบลขับเคลื่อนด้วยพลังพูดผีวิญญาณชาก,กี้ก็เหมือนกันชาก,กี้นี่แทบจะเป็นแบบมนดามนดําแล้วอะ่ะม,มันบ้าบอบอะไรบางอย่างอันนี้คือเอไอวะ่ะเป็นหุ่นยนต์ดูแลน้องคอนเซปต์แบบนี้ ให้นึกรีมายถึงว่าจะเป็นหุ่นยนต์สยองขวัญเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะเป็นหุ่นยนต์เลยนะไม่ใช่ตุ๊กตานะอันนี้คือตัวแรกที่ผมจะนึกถึงมาเลยนะถ้าหลังจากนี้ถ้ามันทําออกมาดีนะผมจะนึกถึงหน้าอ,อีเมแกนไว้เลยอะ่ะก็ถือว่างานดีไซน์ก็โดดเด่นนะทาให้เป็นภาพจําที่ดีแล้วกันเพราะว่าหนังสยองขวัญอะ่ะจาเป็นมากว่าตัวร้ายปีศาจ หรือภัยคุกคามเนี่ยมันต้องสร้างภาพจําให้คนดูได้ว่าถ้าคุณอยากจะให้คลาสสิกนนะสุดท้ายแล้วเราจำได้เหมือนที่เราจาโกดเฟสได้เหมือนที่เราจำหน้ากากฮอลลวีนเจสันเฟดดี้อะไรพวกนี้ยสุดท้ายแล้วเมแกนจะไปติดท็อปพวกนั้นหรือเปล่ากันนั่นเองกูมเมแกนนี่เด็ดมากเป็น AI ถ้าไปอยู่ <c oughs> กับแก๊งพวกนั้นได้นี่อเมซิ่งมากไปคุยกับผีเรื่องต้องลองดูว่าสุดท้ายแล้วจะไปอยู่ในลีกเดียวกันได้หรือเปล่านะผมไม่อยากคิดเลยว่านี่วันนี้ผมจะต้องมาดูหนัง AI สยองขวัญอะ ก่อนหน้านั้นเราดูหนัง AI สายไฟ <ซ S 1> ฆาตกรรมอะไรแบบแอันนี้ AI แบบสยองขวัญทิลเลอร์เฮอร์เลอร์ทิลเลอเรอ์รอะโหแล้วมันน่ากลัวมากผมบอกเลยเมื่อหน้ากลัวมากผมไม่เคยดูตัวอย่างมาก่อนผมเห็นแค่โปสเตอร์ผมก็นึกว่าอ๋อหนังผีเดิมเป็นเหมือนตุ๊กตาผีมาอีกแล้ว<แ>ผมไม่คิดว่ามันจะเป็น AI ผมไม่คิดว่าผมจะได้มาเจอหนังผี AI P A I P I P I ไม่อยาเชื่อเลยอะ คงจะต้องไปดูแล้วล่ะนะทั้งหมดทั้งมวล hmm. พูดมาขนาดนี้เจอกันแน่นอนเมแกนแน่นอนเออ